คุณเอิร์ธอาจารย์ใช้สายเบอร์อะไรครับไอ้ตัวนี้รู้สึกคือผมเวลาคือผมเป็นคนเล่นในนี่นะคือผมเป็นคนเล่นดับอีแฟคผมมีถ้าเป็นกีตาร์ที่ผมดับอีแฟคเนี่ยผมจะใส่เบอร์11ถูกเส้นแล้วสาย1จะเป็น13หรือ12ไม่12ก็13หลักการผมก็คือสาย1จะใหญ่กว่าเพื่อนถ้าเกิดสายชุดอื่นผมใส่เบอร์10สาย1ผมจะใช้11หรือ12ถ้ากรณีกีตาร์ที่ผมไม่ได้ดับอีแฟคนะถ้าเล่นอีตรงเนี่ยผมจะใส่10แล้วเบอร์1เนี่ยจะใส่11แต่ถ้าเป็นอีแฟคจะเป็น11เบอร์1จะเป็น13หรือ12แต่ถ้าเป็น SRV เบอร์1จะเป็นไอเบอร์1 13เบอร์6สาย6จะเป็น59จะเป็น6กับ1ใหญ่แล้วก็สายอื่นจะเป็นเบอร์11เป็นชุดในชุดเบอร์11ก็คือซื้อ หาซื้อชุดเบอร์11อ่ะ1ชุดแล้วก็ซื้อสาย1แยกมาที่มันเขาขายปีกอ่ะมีขายลักษณะนี้ครับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโดเนทตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ